โอ้คนน่ะดวงมันจะเป็นคู่กันน่ะมันใส่ชุดสีเดียวกันเปี๊ยบเลยไหนวะตาบอดสีนั่นน่ะอะไรเนี่ยไปเอาตังก่อนนี่จะเร็วไม่สำคัญนะเรื่องนี้สำคัญสิขอบคุณนะคะครับดวงน้ำใจให้กับพระเอกคนของใจนะคะครับรู้ว่าคนของใจแต่ไม่ได้คนของมึงแล้วกันโอ้ยกูไม่เอามาเป็นของกูหรอกแหมกูรู้มึงคิดรอมึงเป็นนางเอกสิมึงก็ต้องหวังอันนี้มึงเอาเป็นนางโจ๊กมึงไม่มีหวังหรอกกูรอมา10กว่าปีแล้วรอเป็นนางเอกเพียงไม่ได้เป็นเลยเนี่ยอย่าไปเลยอ้าวทำไมไม่ต้องมาไม่ต้องรอพี่ชาตินี้พี่รักใครไม่ได้แล้วพี่มีคนรักแล้วพี่พูดแบบนี้เนี่ยพี่ต้องแอบชอบสาวบ้านไหนแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะโอ้ยแอบชอบมานานมากแล้วแต่ไม่กล้าบอกนะแต่วันนี้พี่ตั้งใจนะพี่จะบอกแล้วพี่ไปทำศึกมาวันนี้ได้รับชัยชนะกลับมาด้วยนะจริงเหรอจ๊ะแล้วพระองค์ท่านน่ะก็เห็นว่าทหารทุกคนเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมก็สั่งพักราชการ1 เดือนแต่พี่นะไม่ได้ลากับเขาหรอกแต่คนอื่นพวกก็ลากันแต่พี่ตั้งใจว่าพี่จะทำงานเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปสู่ฝอผู้หญิงคนนึงอ่ะสู่ของผู้หญิงใช่ผู้หญิงคนนั้นน่ะต้องชอบดีที่สุดแน่ๆเลยผู้หญิงผู้หญิงวะเนี่ยจริงพี่ชอบผู้หญิงตาตีๆนะพี่บอกได้นะจริงเหรอเออแล้วมีสเปคอะไรอีกไหมจ๊ะตาตีๆขาวขาวขาวด้วยอุ้ยเฮ้ยแล้วผมสั้นผมยาวเหรอจ๊ะก็ผมสั้นๆอุ้ยแต่ว่าถ้าชอบที่สุดคือหัวโล้นอ่ะพี่ชอบมากเลยเป็นอะไรค่ะตาตีใช่แต่ว่าพี่กลัวคางคกนะไม่ทันละกูควานออกไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยอันนั้นจมูกเขาอย่ามัวล้อเล่นเขาสวยของเขาแต่ว่าพี่ไม่ได้ชอบพี่ชอบคนนึงแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครเหรอจ๊ะก็อาทิตยาไงพี่ชอบอาทิตยาใช่แล้วพี่ก็อยากให้อาทิตยานะรับรักพี่ด้วยถ้าอาทิตยารับรักพี่นะพี่เนี่ยจะลาออกจากราชการแล้วพี่จะพาอาทิตยาเนี่ยไปอยู่บนดวงจันทร์นู้นฮะไปทำไมเหรอจ๊ะดวงจันทร์มันไม่ไกลนะคิดว่าดวงจันทร์ไกลไหมไกลสิจ๊ะเฮ้ยดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่เคยห่างไกลดวงใจไม่เคยห่างกันโอ้โหเอาสิเข็นครบขึ้นภูเขาแล้วถ้าพี่ไม่รับราชการแล้วพี่น่ะจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูอาทิตยาเหรอจ๊ะก็เปิดร้านขายของไปเลยร้านอะไรอีกล่ะขายขนมครกก็ได้ง่ายๆขนมครกเออพี่เป็นคนลงทุนอาทิตยาเป็นคนหยอดเฮ้ยพี่หยอดเองดีกว่าแต่พี่ไม่หยอดเหมือนใครนะพี่หยอดพี่จะหยอดให้กาดก็พี่จะอยากให้กอดไงรักไหมรักไหมเขาว่ากันว่าพวกพี่เอกลิเกเนี่ยเจ้าชู้เจ้าชู้จริงไหมก็ไม่รู้เป็นเจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้เออไม่รู้ไงไม่รู้พี่ไม่เจ้าชู้หรอกอดีตอาจจะเคยเจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ปัจจุบันนะพี่รักหนูคนเดียวก็เป็นได้นะจ้ามัวจะคุยนี่แหละมัวมาหวานอยู่แถวนี้นี่จะ9 โมงแล้วไม่คิดจะไปขึ้นเป้าเจ้าไงกี่โมงนะจะ9 โมงแล้วไปขึ้นเป้าดิพี่ไปก่อนถ้าขนาดนี้ทำไมนะถ้าจะบอกพี่นะกำลังจะจัดงานมงคลอะไรเฮ้ยจะบวชอย่าบอกนะงานบวชงานพุทธพิเศษไม่ใช่มึงจะเสกพระหรือเปล่ายังยังไม่ถึงเวลาเรื่องนั้นยังไม่สร้างวัตถุมงคลแค่จะบอกว่าฉันได้สัญญากับแฟนฉันเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยจะมาขอเขาแต่งงานอ๋อก็เลยชวนแกมาด้วยเผื่อว่าจะได้ช่วยหยิบนั่นช่วยนี่ช่วยกันจัดงานหน่อยแต่ว่าจัดแค่งานเล็กๆพอไม่ต้องไปบอกใครเลยใช่เพราะว่าถ้าเกิดงานใหญ่มันใช้เวลาหลายวันใช่แล้วเรามีเวลาแค่1 เดือนเท่านั้นเองใช่เดี๋ยวพาไปรู้จักกับแฟนฉันพี่เขาจะบอกเลยว่าแฟนฉันนะมีเพื่อนสนิทมีเพื่อนสนิทด้วยอย่างนี้เลยแสดงว่าต้องสวยแน่เลยนี่ดูจมูกข้างซ้ายเท่านี้โอ้โหนี่จมูกคนจมูกหมูเนี่ยขอบคุณนี่คือข้างเดียวนะข้างเดียวแต่คิดเอาถ้าจมูกใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยเอามาประกบกันเขาพูดถึงมึงเขาพูดถึงจริงกูไม่เชื่อหรอกมันจะมีคนรูปร่างหน้าตานั้นจริงหรอกกูไม่เชื่อบางคนนึงอ่ะเดี๋ยวคอยดูอธิตยาอธิตยาอยู่หรือเปล่าอันนี้แน่เลยมีคนมาหาจ้าอธิตยาพี่สุริยออธิตยาพี่สุริย
ียวจริงด้วยยังไงบ้างพี่คิดถึงพี่บ้างคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าคิดถึงพี่นะแล้วนี่เป็นยังไงบ้างจะพี่บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพี่ปลอดภัยดีศึกสงครามครั้งนี้นะพี่ได้รับชัยชนะด้วยและที่สำคัญนี่เพื่อนพี่เจ้าดงและก็เจ้าเด้งสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่แฟนชนเองอันนี้แฟนเนาะวันนี้เพื่อนมาเปล่ามาสิจ้ามาอยู่เป็นเพื่อนอทิตยาไงทำไมหรอพี่อยากให้ทำความรู้จักกับเพื่อนพี่สักหน่อยได้ไหมได้สิจ้าวันนี้น่ะแล้วคนไหนอ่ะคนไหนที่มึงร่างที่มึงบอกว่าจมูกเหมือนตีนหมีอ่ะเฮ้ยจมูกรูเท่านี้เออคนบ้าอะไรตีนหมีหัวใจพูดถึงมึงอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนั้นสวัสดีค่ะพี่พี่โอ้เดี๋ยวหน้าแกว่าพ่อกูอีกฮะเพราะว่าเรียกกูพี่หน้าแกว่าพ่อกูอีกเฮ้ยสวยเนี่ยไปตกลงกันก่อนเลยแล้วถ้าจะเจอผู้หญิง2คนกูเสียสละให้กูเลือกคนที่2เลือกถ้ากูไม่ต้องเลือกเลยตอนนี้ที่กูเสียสละให้มึงนะเนี่ยไปตกลงกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำความรู้จักกันดีโอเคอาทิตย์ยานะว่าไงจ๊ะที่พี่กลับมาวันนี้นะพี่มีข่าวดีจะมาบอกนะข่าวดีอะไรเหรอจ้าพี่สุรินยอก็พี่ทงศึกได้รับชัยชนะแล้วก็องค์กษัตริย์เดมังยีพระองค์ท่านอนุญาตให้ทหารทุกคนน่ะหยุดราชการได้เป็นเวลา1เดือนพอพี่ได้ยินแบบนี้นะพี่ก็เลยนึกถึงสัญญาที่พี่เคยให้ไว้กับอทิตยาไว้ถ้าพี่ว่างเมื่อไหร่พี่จะรีบมาสู่ขออทิตยาแต่งงานใช่แล้วจ้าอย่าบอกนะก็พี่น่ะไปหาแม่ของอทิตยาแล้วนะจ้าแล้วก็แต่ว่าแม่อทิตยาแม่ก็บอกกับพี่ว่าแม่บอกว่าอะไรเหรอจ๊ะแม่ไม่มีอะไรอ่ะแม่ไม่ยกให้หรือยังไงแม่ก็บอกว่า7วันน่ะให้ยกขันหมากมาสู่ขอทิตยาแต่งงานได้เลยจริงเหรอแต่คนจริงเหรอจ๊ะแล้วทิตยาเนี่ยน้องจะเป็นเจ้าสาวกับพี่หรือเปล่าอทิตยาพร้อมแล้วจ้ะพี่สุรินทร์ขอบคุณพี่สุรินทร์มากๆเลยนะ